รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับฟังรายการของเราจะฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และก็เอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามเข้ามาเชิญนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยครับเรื่องหุ้นก็ได้เรื่องกองทุนรวมก็ได้เรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณประชา1689คุณประชาลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับน่ารักมากคุณประชาบอกว่าถามหน่อยถามตัวท็อปไทยออยล์ควรขายก่อนดีไหมครับเอ๊ะผลประกอบการยังไม่ออกเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้นักวิเคราะห์นะครับช่วยวิเคราะห์แนวโน้มให้หน่อยดีไหมว่าท็อปไทยออยล์แนวโน้มจะเป็นอย่างไรควรขายก่อนไหมหรือควรทำอย่างไรคุณประชาบอกว่ามีต้นทุนท็อปไทยออยล์อยู่ที่74บาทนะครับแม้ลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวรีบตอบให้โดยด่วนเลยนะครับท่านต่อมาคุณปรีดาวันคุณปรีดาวันฝากถามเรื่องตัวของ ITD อิตาเลียนไทยทำไมลงตลอดเลยเดี๋ยวรีบจัดคิวให้กับนักวิเคราะห์ช่วยตอบให้นะครับท่านต่อมาคุณพรชัยคุณพรชัยฝากคำถามมาแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับคุณพรชัยลงทะเบียนด้วยนะครับถามว่าตอนนี้กองทุนรวมตัวไหนบ้างที่น่าสนใจหวังผลกำไรเยอะๆในอนาคตแม้ถามอย่างนี้ตอบยากนะแต่ว่าพอจะให้คำแนะนำเรื่องของการเริ่มต้นและหลักในการเลือกรวมทั้งการพิจารณาความเสี่ยงที่ตัวเรารับได้อย่างเงี้ยพอไหวนะครับและอาจจะมีตัวอย่างกองทุนรวมที่น่าสนใจประเภทต่างๆมาฝากให้กันไว้อย่างเงี้ยพอได้แต่ว่าเบื้องต้นคุณพรชัยช่วยลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนแล้วจะรีบจัดคิวตอบให้นะครับคุณป๋อมคุณป๋อมบอกว่าฟังรายการแล้วสนใจหุ้นครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นศึกษายังไงขอคำแนะนำด้วยคุณป๋อมเบื้องต้นลงทะเบียนก่อนนะครับคุณป๋อมครับถ้าเริ่มสนใจแสดงว่าเริ่มมาถูกทางแล้วนะแต่ตอนนี้ต้องเริ่มต้นจากอ่านแล้วก็อ่านนะครับตอนนี้เครื่องมือรอบตัวเราเนี่ยเยอะมากเลยนะศึกษาก่อนแล้วก็จะเริ่มต้นเป็นการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมก็ได้หรือจะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นโดยตรงก็ได้นะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยลิสต์หัวข้อที่เราสนใจเนี่ยแล้วก็ถามมาเป็นข้อนะครับจะได้ตอบได้ตรงเป้าเข้าประเด็นนะครับเบื้องต้นรบกวนคุณป๋อมช่วยลงทะเบียนก่อนและเราจะรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับมีคำถามฝากมาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับแล้วก็หลังจากฝากคำถามมาแล้วแอดมินของเราเนี่ยก็จะส่งข้อความกลับไปยังไงช่วยลงทะเบียนแสดงตัวตนให้เรารู้จักกันด้วยนะครับนั่นเป็นขั้นตอนง่ายๆก่อนจะเริ่มบรรจุเข้าคิวในการตอบคำถามให้นะครับก่อนอื่นครับขอแสดงความชื่นชมธนาคารออมสินด้วยธนาคารออมสินบรรเทาทุกผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้3ทางเลือกอาทิพักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน3ปีพร้อมไม่กู้บรรเทาความเดือดร้อนรายละไม่เกิน 50,000 บาทชำระคืนภายใน5ปีปลอดการชำระ3เดือนปีแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อ SME ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน5ล้านบาทปลอดชำระเงินต้นปีแรกและ
ลูกค้าสินเชื่อเคหะและประชาชนทั่วไปกู้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 500,000 บาทผ่อนชำระ30ปีดอกเบี้ยปีแรก 0% นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ออมสินคอลเซ็นเตอร์1115 1115นะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินไปติดตามแนวโน้มตลาดหุ้นไทยกันต่อนะครับจะเดินหน้าอย่างไรจะต้องงัดเอาตำราไหนมาใช้ในยามภาวะตลาดเป็นแบบนี้ผมเชิญพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่อู๊ดครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับพี่อู๊ดเรื่องฟันโฟเนี่ยจะเป็นตัวหนุนหรือตัวฉุดตลาดกันแน่ในช่วงนี้ครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นวันแรกๆแล้วนะที่โฟเนี่ยเริ่มขยับออกจากตลาดเอเชียอ้าวนะครับแล้วก็ไปเข้าในตลาดพวกมีพันธบัตรให้เห็นแล้วก็ในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยของเราเองเนี่ยก็จะเป็นลบนะครับแต่ของเราอย่าตกใจนะเพราะเมื่อวานเนี่ยที่เราเห็น 7,000 กว่าล้านเนี่ยจริงๆมันมีบิ๊กหลอด BJC อยู่ประมาณเกือบ 6,000 ล้านนะครับจริงๆเราฝรั่งไม่ได้ขายเราหนักขนาดนั้นนะครับก็โฟตอนนี้เนี่ยผมมองว่าตอนนี้นักทุนเริ่มระวังในเรื่อง QE แล้วนะครับอันที่สองคือผมว่าเขาคงกังวลเรื่องของภาวะการเมืองของสหรัฐนี่แหละความไม่มั่นคงเสถียรภาพความเชื่อมั่นในตัวของทรัมป์เนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงแม้เราจะเห็นดาวโจนส์ขึ้นแต่เขาดาวโจนส์เนี่ยเขาขึ้นเพราะว่าผลประกอบการแต่ในภาพอื่นๆน่ะไม่ดีเราอยากรู้ว่าการเมืองเขาเป็นยังไงให้เรามาดูดอลลาร์ตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยลงเงาเลยนะแล้วคนก็ไปถือพวกยูโรถือเยนกันเยอะมันเป็นการแสดงสัญญาณที่เป็น leading indicator ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นประเด็นต่อเนื่องมายังเรื่องฟันโฟเนี่ยพี่อู๊ดสรุปหน่อยครับผมมองว่าโฟตอนนี้เนี่ยเริ่มถอยออกจากตลาดหุ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นหุ้นต้องระวังหุ้นที่ขึ้นมาแพงๆต้องระวังหุ้นที่ปีลิงก์กับตลาดมากๆเพราะหุ้นพวกนี้มักจะปรับตัวลงก่อนครับเพราะฉะนั้นประเด็นฟันโฟอาจจะเป็นตัวฉุดตลาดหุ้นได้นะครับใช่ครับนะครับลดพอร์ตในตลาดหุ้นและอาจจะไปดูการไหลเข้าไปในตลาดพันธบัตรเพิ่มมากขึ้นครับนะถ้าเป็นเรื่องฟันโฟนะครับนะครับปัจจัยภายในถ้าไม่คุยเรื่องเงินบาทก็คงจะต้องไปแตะเรื่องน้ำท่วมแต่ว่าขอเงินบาทแข็งก่อนแล้วกันพี่อุ๊ดผมว่ายังมีโอกาสจะแข็งต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยตัวเลขอย่างเมื่อวานแบงก์ชาติรายงานเกิดเลยนะครับหรือว่าเรียกว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยที่เราทำมาหากินจากการขายสินค้ากับบริการเนี่ยเราเกิดดุลมาเยอะประมาณ 4,000 กว่าล้านเหรียญครับวันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ตัวบาทแข็งบวกกับดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงโดยการเหมือนที่ผมพูดไปมาตรงนี้เนี่ยเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยยังกดดันต่อหุ้นพวกส่งออกอยู่นะแล้วก็อาจจะมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาตรงที่เราไม่ได้มองบาทแข็งแล้วเป็นลบอย่างเดียวเขาจะเป็นบวกกับกลุ่มที่เป็นพวกพลังงานปิโตรนะครับจะเห็นว่าไตรมาสที่1เนี่ยกำไรอัตราแลกเปลี่ยนของพวกนี้เยอะแยะเลยครับตอนนี้เงินบาทเนี่ยถ้าเน้นๆกับตลาดหุ้นแล้วจริงๆแล้วนะเอาใจผมนะดูจากกำไรตลาดเป็นบวกครับแต่พี่อุดบอกว่าให้แยก2ฝั่งนะใช่ครับบาทแข็งเนี่ยอาจจะเป็นลดต่อหุ้นที่มีรายได้เป็นสกุลดอลลาร์อย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เกษตรใช่ครับนะครับแต่ก็อาจจะเป็นบวกได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับกับบริษัทที่มีภาระเงินกู้เป็นดอลลาร์ใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่พี่อุดบอกว่าอยู่ในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีใช่ครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับอานิสงส์จากบาทแข็งนะครับใช่ครับส่วนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยตกลงน้ำหนักเนี่ยยังเป็นลบอยู่ใช่ไหมพี่อุดในระดับแมกโรหรือภาพใหญ่ยังเป็นลบนะครับถึงแม้เราจะบอกเออแล้วท่วมแค่สกลนครจริงๆก็จะไปอีกหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ภาคเหนือก็มีบ้างในภาพรวมถือว่ายังเป็นลบเพราะว่าหุ้นในกลุ่มที่ประเภทเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเป็นคนที่ขายของในแอเรียนั้นหรือว่าย่านนั้นต้องรู้สึกแล้วว่าเออเฮ้ยฉันจะโดนอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วในภาพใหญ่ๆหรือเป็นภาพระดับแมกโรเนี่ยเรามองว่าเป็นลบกลุ่มที่น่าจะเป็นลบจากเรื่องน้ำท่วมน่าจะเป็นกลุ่มไหนบ้างครับพี่อุ๊ดก็ถ้าเป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับก็เป็นพวกธนาคารนะครับส่วนคนที่ทำหากินอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของในเขตชนบทเนี่ยพวก MTLS สวัสดตัว TSR พวกซิงเกิลพวกเนี้ยก็ต้องไปดูนะผมจะบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้บริษัทมาชี้แจงแล้วว่าของเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่นั้นขนาดไหนแล้วก็กระทบขนาดไหนด้วยครับครับแล้วถ้าเป็นกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างแหละอันนี้จะเป็นยังไงบ้างก็มีแนวโน้มที่จะขายสินค้าของตัวเองได้เยอะขึ้นเพื่อการซ่อมแซมหรือเพื่อการอะไรต่างๆนะครับซึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยก็อย่างพวก Global พวก Home Pro นะครับหรือแม้กระทั่งตัว Tusco เองก็ถูกหยิบมาพูดเหมือนกันหุ้นยางมาต่อยใช่ครับนะครับว่าอาจจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกใช่ครับจากเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสยาม Global House นะครับหรือว่า Tesco ก็ตามนะครับเรื่องของงบไตรมาส2เรื่องของการเก็งงบเนี่ยนะครับยังมีบรรยากาศนี้อยู่ในตลาดหุ้นบ้านเราอยู่ด้วยใช่มั้ยพี่อุ๊ดใช่ครับมีแต่น้อยลงนะเพราะว่ากำไรไตรมาสที่2ถ้าเกิดเราเห็นโบรกเกอร์ต่างๆมาปรับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่เราปรับลดลงปรับลงกันจำนวนไม่น้อยเลยนะไม่น้อยใช่ครับไม่น้อยเพราะว่าผมว่า
ขาว่าเล็งอยู่แล้วล่ะว่าเขากลัวภาวะเศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้พอเริ่มเห็นชัดขึ้นเนี่ยก็เริ่มจะมีการปรับลงนะครับแล้วก็กำไรตลาดเนี่ยที่ Bloomberg มีการเซอร์เวย์มา100กว่าบริษัทเนี่ยกำไรตลาดเนี่ยลงประมาณ 12% จากปีก่อนนะแล้วก็ 22% จากไตรมาสที่1อันนี้จะเป็นตัวเลขที่คล้ายๆกับที่ผมเซอร์เวย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาละครับพี่อุดครับมุมมองจากทาง KTBST นะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับขอวิวเป็น weekly outlook ก่อนจะเป็นยังไงต่อพี่ผมมองว่าเรายังเล่นในกรอบ 1,566 ถึง 1,590 อยู่นะไม่หลุดจากนี้หรอกครับเราเห็นเนี่ยดัชนีพยายามจะเทสแนวนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับงั้นผมมองว่าการเล่นเนี่ยเล่นอยู่ในกรอบนั้นในเชิงของตัวตลาดเองถามว่าเอ๊ะโอกาสจะหลุดจากกรอบนี้มีไหมผมว่าอาจจะยากนิดนึงครับนะกรอบประมาณ1566จะเป็นแนวรับด้านล่างนะครับครับแนวรับด้านล่าง 1,566 จุดส่วนกรอบแนวต้านด้านบน 1,590 จุดนะครับใช่ครับอันนี้เป็นกรอบสัปดาห์นะครับครับปัจจัยบวกมีน้อยไหมสัปดาห์นี้ปัจจัยบวกที่มองเห็นเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับมีค่อนข้างน้อยเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยลบเนี่ยมันจะมีเยอะกว่านะครับต้องยอมรับว่าปัจจัยบวกมีน้อยหน่อยนะใช่ครับแล้วถ้าดูเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยสอบไปทางไหนครับพี่อุ๊ดไปในทางลบครับตอนนี้ไปในทางลบมากกว่านะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นกรอบสัปดาห์1566เป็นแนวรับ1590เป็นแนวต้านนะครับครับส่วนกรอบระหว่างวันก็น่าจะใกล้เคียงด้วยใช่ไหมครับพี่อุ๊ดก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ากรอบระหว่างวันเนี่ยด้านบนเนี่ยผมมองว่ามันก็คงผ่าน 1,580 ยากนะถ้าผ่านก็น่าจะไปไหนได้ไม่ไกลนะใช่ครับนี่คือกรอบวันนะครับครับมาดูกลยุทธ์การลงทุนหุ้นไทยจากทาง KTBST กันหน่อยครับพี่อุ๊ดครับผมมองว่าความไม่แน่นอนของตลาดยังมีสูงในระหว่างการขึ้นหรือลงนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงกลยุทธ์เองผมมองอย่างนี้ผมมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดัชนีขึ้นเกิน 1,580 ค่อยทยอยขายนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ดัชนีลงมาใกล้ๆ 1,566 จุดก็ทยอยซื้อเข้าไปนะครับผมมองกลยุทธ์เป็นแบบนี้นะครับซึ่งใช้ประมาณสัก3สัปดาห์แล้วนะครับนั้นคือเล่นในกรอบนี่แหละนะครับงั้นตอนนี้ถ้าถามว่าจุดนี้เราอยู่ที่ประมาณแถวๆ 1,570 กว่าจุดเนี่ยผมมองว่าเราเป็นจังหวะที่เรารอซื้อแล้วก็พอขึ้นไปเราก็เทคโปรฟิตกันนี่คือเป็นกลยุทธ์ในระดับรวมๆนะครับแล้วก็พอลงมาในกลยุทธ์ระดับเป็นตัวๆเนี่ยผมมองว่าเราต้องเลือกหุ้นใน2แบบคือกลุ่มที่มีปัจจัยบวกไม่ว่าจะเป็นข่าวแล้วก็ตามแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเก่งในเรื่องของตัวงบไตรมาสที่2นะครับมาออกมาดีครับนะครับการพักฐานของตลาดเห็นพี่อุ๊ดบอกว่ามีให้เห็น 2-3 รอบมาแล้วใช่มั้ยครับใช่เลยครับผมก็เลยมีความมั่นใจระดับนึงนะว่า 1,566 จุดเนี่ยไม่น่าจะหลุดถ้าหลุดเนี่ยไม่ค่อยดีใช่ครับถ้าหลุด1566ลงมาเนี่ยไม่ค่อยดีใช่ครับแต่ถ้าไม่หลุดให้ถือต่อได้ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องของกรอบทางด้านกลยุทธ์นะครับใช่ครับทีนี้อีกด้านหนึ่งบ้างกลุ่มที่ผู้ลงทุนต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างพี่อุ๊ดก็ยังเหมือนเดิมเป็นสัปดาห์ที่3นะก็คือกลุ่มส่งออกนะเพราะอะไรเพราะว่าโอ้ยลงมาเยอะนะแต่ถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเขายังทำไมถึงต้องระวังอยู่ผมมองว่าเนื่องจากว่าค่าเงินบาทเนี่ยเรายังไม่รู้เนี่ยจะแข็งค่าไปขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราซื้อไปเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าซื้อไปแล้วจะขึ้นเมื่อไหร่ถึงแม้จะซื้อไปเราอาจจะไม่ลงแต่ขณะเดียวกันในมองในอีกมุมหนึ่งคือซื้อไปแล้วมันก็อาจจะไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมอาจจะเพิ่มขึ้นมาก็คือในกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารทำไมครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองจากฟันโฟลแล้วก็จะมองจากเรื่องของภาวะ NPL กับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันอาจจะผมใช้คำว่าอาจจะนะเป็นลบต่อหุ้นในกลุ่มนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ลองมอนิเตอร์ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าคนยังมีความกังวลอยู่เนี่ยราคาหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไหลลงต่อได้นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมด้วยใช่ครับเพราะว่าเป็นฝั่งเจ้าหนี้นะครับใช่ครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปสำหรับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มส่งออกมีรายรับเป็นดอลลาร์ซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับใช่ครับอย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตกลงเนี่ยมีดีมาหนุนบ้างไหมพี่อุ๊ดตัวดีเขาก็คือในเรื่องของตัวภาคส่งออกพวกปริมาณสินค้าอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโตวันโตคืนนะแต่ประเอินเหลือเกินที่พอเวลาแปลงค่าเงินมาแล้วเนี่ยเงินบาทมันได้น้อยลงแล้วก็จะได้น้อยลงไปเนี่ยอาจจะมีผลกระทบไปอีกประมาณสักอย่างน้อยก็2ไตรมาสแหละ1ถึง2ไตรมาสเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เขาได้มาคือขายเยอะขึ้นเนี่ยมันไปลบในตัวที่พอแปลงค่าเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ก็จะมียกเว้นในกลุ่มที่ประเภทส่งออกแล้วขายไปที่ยุโรปหรือขายไปที่ญี่ปุ่นเยอะเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็จะดีนะครับคนเล่นกลุ่มส่งออกเนี่ยก็คงต้องไปดูว่าธุรกิจที่เราเล่นอยู่เนี่ยเขาขายไปที่ไหนเยอะนะครับหรือว่าเป็นสกุลไหนเยอะนะครับถ้าไม่ใช่ดอลลาร์เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากบาทแข็งน้อยหน่อยนะครับเอาละครับไปดูคำถาม
คุณผู้ฟังฝากเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวแล้วก็เป็นท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคุณประชาถามเรื่องของท็อปไทยออยล์ไทยออยล์จำกัดมหาชนคุณประชาสงสัยเหลือเกินว่าควรขายท็อปไทยออยล์ออกไปก่อนดีไหมมีต้นทุนอยู่ที่74บาทครับพี่อู๊ดครับตัวท็อปเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยคอมมูนิตี้เนี่ยกลายเป็นตัวพยุงตลาดเป็นตัวช่วยน้ำมันคริปโตตอนนี้ก็เรียกเป็นม้ามืดขึ้นมาเลยจะเห็นว่าวันนี้หุ้นกลุ่มพวกนี้ดีหุ้นไทยออยล์เองเนี่ยราคาที่เหมาะสมของเราให้ไว้ที่87อ๋อทาง KTBST ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไทยออยล์ไว้ที่87บาทใช่ครับตอนนี้ใกล้ละใกล้เต็มมูลค่าผมมองอย่างนี้นะครับหุ้นในกลุ่มพวกคอมมูนิตี้เนี่ยเทคนิคการเล่นของหุ้นกลุ่มนี้เองเนี่ยคือซื้อเนี่ยตอนที่ค่าการกลั่นต่ำๆซื้อตอนค่าการกลั่นต่ำๆหรือว่าสเปรดต่ำๆแล้วขายเนี่ยตอนที่จังหวะขึ้นไปเยอะๆหรือว่าสเปรดแบบขึ้นมาเยอะแล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยในแง่ของท็อปเองเนี่ยของหุ้นของเขาเองเนี่ยราคาหุ้นปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในจังหวะแบบนี้แหละผมว่าควรจะทยอยขายออกไปอาจจะไม่ต้องขายทั้งหมดอาจจะค่อยๆทยอยเพราะว่าเวลาหุ้นพวกนี้ลงเนี่ยเขาลงเร็วครับครับอาจจะขายไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมใช้คำว่าทยอยขายในกลุ่มนี้ครับเป็นจังหวะในการทยอยขายท็อปนะครับคุณประชาครับใช่ครับคุณประชามีต้นทุนอยู่แค่74บาทใช่ครับขายตอนนี้ยังกำไรใช่ไหมใช่ครับทยอยขายนะครับใช่ครับพี่อุ้ยแนะนำทยอยขายนะครับคุณประชาครับนะครับไม่ใช่คุณเขาปัจจัยไม่ดีนะเพียงแต่ว่าราคามันขึ้นมาก็เลยเป็นจังหวะของการทยอยขายทำกำไรได้สำหรับท็อปไทยออยล์นะครับใช่ครับขยับมาที่คุณปรีดาวันคุณปรีดาวันถามตัวของ ITD อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนทำไมราคาลงตลอดเลยครับพี่อุ๊ดครับผมว่าหุ้นตัวนี้นะก็เหมือนกับคล้ายๆกับรับเหมานะรับเหมาคล้ายๆเป็นการรับเหมาอาจจะเห็นบางรับเหมาบางตัวขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้รับเหมาเนี่ยคนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับแล้ว ITD เนี่ยเป็นหุ้นที่ปกติถ้าคนที่อยู่ในตลาดมานานจะรู้ว่าเป็นหุ้นที่คนไม่เล่นไม่รู้เหตุผลอะไรนะแต่คนไม่ค่อยเล่นกันมันตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ก็เลยมีคนค่อยๆขายออกมานะครับนั้นผมมองว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ ITD เนี่ยเป็นแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเป็นเพราะว่าผมมองว่าในเรื่องของผลการดำเนินงานเองเนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข้างผันผวนผลการดำเนินงานค่อนข้างผันผวนใช่ครับคือมีกำไรบ้างลบบ้างบวกบ้างลบบ้างบวกบ้างแล้วก็คาดการเนี่ยก็ลำบากเพราะอะไรเพราะว่า ITD เองเนี่ยก็แทบจะไม่เคยให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์เลยถ้าเกิดเราไปดูดีๆบทวิเคราะห์ของ ITD ในตลาดไม่ค่อยมีน้อยมากอ่ะมีน้อยครับมีน้อยครับมันอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่กำไรผันผวนอาจจะเป็นเพราะว่าบทวิเคราะห์มีในตลาดน้อยก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่รู้จะเล่นแล้วจะอิงกับอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ ITD ครับงั้นพี่อุ้ยแนะนำยังไงดีสำหรับคนที่มอง ITD อยู่ควรมองข้ามไปดูตัวอื่นในกลุ่มมากกว่าหรือเปล่าครับผมว่าถ้าลองถามนักวิเคราะห์หลายๆท่านผมเชื่อว่าก็อาจจะได้คำตอบคล้ายๆกันก็คือว่าไม่รู้จะอิงกับอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการจะเล่น ITD ผมว่าไปรอจังหวะที่ว่าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาหรือ ITD เนี่ยไปรับโครงการใหญ่ๆเข้ามาในตัวเองเนี่ยผมว่าตรงนี้แหละค่อยกลับมาดูเขาดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดดูนะตอนนี้เนี่ยไม่แนะนำใช่ครับเนื่องจากยังไม่น่าสนใจใช่ครับก็คือไปรอให้คนอื่นเขาเล่นก่อนมาระยะหนึ่งค่อยๆขึ้นนะครับหรือว่ารับโครงการใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเราค่อยมาเล่นกันครับครับพี่อุ๊ดครับก่อนจะไปถึงหุ้นเด่นนะครับมีหุ้นเชิงกลยุทธ์ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างไหมช่วงนี้ครับตอนนี้นะผมให้น้ำหนักกับกลุ่มที่เป็นสายคอมมูนิตี้เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้สเปรดพวกราคาคาโรเมติกและก็โอเลฟินดีนะครับรวมถึงพวกโรงกลั่นดีนะครับนั้นถ้าเป็นหุ้นในเชิงกลยุทธ์เองเนี่ยผมให้น้ำหนักกับพวกปตท.สผ.หุ้นบ้านปูนะครับแล้วก็หุ้น PTTGC IVL ส่วนในตัวที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยผมให้ความสนใจกับตัว SPRC เพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าการกลั่นที่เป็นส่วนของน้ำมันเบนซินเนี่ยขยับขึ้นมาค่อนข้างสูงทีเดียวครับอันนี้ตั้งดอกจันไว้นะครับใช่ครับเป็นหุ้นในกลุ่มคอมมอดิตี้นะครับครับขออีกรอบนะครับพี่อุ๊ดครับก็จะมีประมาณ 4-5 ตัวนะครับตัวที่ไปอิงกับพวกราคาน้ำมันถ่านหินเนี่ยก็จะเป็นปตท.สผ.กับบ้านปูครับในสายปิโตรเคมีก็จะเป็น PTTGC แล้วก็ IVL นะครับส่วนในสายโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยผมให้ความสนใจกับตัว SPRC นะครับแล้วก็มี SPRC ด้วยนะฮะใช่ครับหุ้นน่าสนใจเชิงกลยุทธ์นะครับปตท.สผ.บ้านปู IVL PTTGC และ SPRC นะครับใช่ครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง KTBST ขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับพี่อุ๊ดครับครับตัวที่1ผมให้ความสนใจกับตัว IVL ครับIndorama Venture จำกัดมหาชนหรือ IVL นะครับใช่ครับไฮไลท์ของ IVL อยู่ตรงไหนครับพี่อุ๊ดก็คือในเรื่องของตัวราคาสายอโรเมติกนี่แหละสายของเขานะครับสายพวกเส้นใยต่างๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย IVL ก็เป็นคนขายของในกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้ว
ครับมันเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะมีกำไรที่ดีขึ้นนะครับนั่นคือเป็นตัวหลักๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลประกอบการเองก็ยังเป็นหุ้นที่ถูกเล็งว่าผลประกอบการจะออกมาดีในปีนี้ด้วยนะครับก็กำไรก็โตประมาณเกือบๆ 30% เลยกำไรทั้งปีคาดว่าจะโตใกล้ๆ 30% เลยปีนี้ใช่ครับไม่รวมรายการพิเศษนะเพราะว่า IVL ชอบมีรายการพิเศษเข้ามาก็คือเราประเมินว่ากำไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 11,000 ล้านบาทนะครับก็โต 27% จากปีก่อนครับครับนะแล้วก็ราคาปิโตรเคมีเริ่มฟื้นตัวด้วยนะครับใช่ครับนะครับเลคคอมเมนต์จากทาง KPBST ซื้อถือหรือขายหุ้นของ IVL ครับซื้อครับเลคคอมเมนต์ซื้อ IVL นะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ43บาทครับ43บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ IVL นะครับครับแล้วเก็บได้แถวไหนครับพี่อุ๊ดก็ราคาประมาณ36.50 ถึง37บาทครับหลุด37บาทลงมานะครับประมาณสัก36.50 นี่สวยเลยใช่ครับทยอยเก็บได้นะครับใช่ครับถ้าผิดทางคัทลอสแถวไหนครับก็ถ้าราคาต่ำกว่า35.25ครับหลุด35บาทสลึงลงมาเมื่อไหร่ขายออกมาก่อนสำหรับ IVL นะครับครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับพี่อุ๊ดครับเราไปดูในหุ้นที่เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ตัวหนึ่งนะครับเป็นสมบูรณ์แอดวานซ์ครับตัวของ SATZ นะครับใช่ครับสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับไฮไลท์อยู่ตรงไหนครับพี่อุ๊ดก็ในเรื่องของรถยนต์ในประเทศเองที่ก็มีการเติบโตนะเขามีการประมาณว่าปีนี้ยอดขายรถยนต์เนี่ยก็โตมาทั้ง 8% ครับนะครับงั้นผมมองว่าผลประกอบการเองเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวด้วยนะครับจากที่ว่าสมบูรณ์แอดวานซ์หรือว่าแซดเนี่ยเขามีกำไรที่ชะลอตัวลงมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในตัวกำไรของเขาเนี่ยที่ผมประเมินกันเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าจะกำไรของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ673ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมา 11% จากปีก่อนนะครับอันนี้คือคาดการกำไรน่าจะออกมาสวยด้วยใช่ครับก็นอกจากเรื่องของรายได้แล้วเนี่ยก็เราไปมองในส่วนที่มีการทำโครงการลดต้นทุนการผลิตด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ตัวมาร์จิ้นของเขาเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นด้วยครับเห็นล่าสุดไปจับไม้จับมือกับพันธมิตรอะไรนะมูเบียเหรอมูเบียครับใช่ครับก็อันนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยมีต้องลงทุนนะก็จ่ายเงินประมาณสักพันกว่าล้านเนี่ยแล้วก็จะได้ในเรื่องของการผลิตพวกชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็พวกแอสเซสซอรีต่างๆนะครับก็อันนี้ก็จะทำให้ตัวรายได้ในอนาคตของตัวสมุนอัดวานเนี่ยมีเยอะขึ้นครับเลคคอมเมนต์จากทาง KTBST ซื้อถือหรือขายหุ้นของสมบูรณ์ครับซื้อครับเลคคอมเมนต์ซื้อ SAT สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ19บาทครับ19บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ SAT นะครับครับแล้วเก็บได้แถวไหนครับก็ราคาประมาณ16บาทครับแถว16บาทเก็บได้นะครับใช่ครับผิดทางคัทลอสที่ระดับไหนครับถ้าราคาต่ำกว่า15.20ครับต่ำกว่า15.20ลงมาขายออกมาก่อนนะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จาก KTBST ก็คือIVL Indorama Venture จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม43บาทนะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ IVL 43บาทและสมบูรณ์ Advanced เทคโนโลยีจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ19บาทนะครับครับ19บาทนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับพี่อุ๊ดก็คงฝากสั้นๆนะครับลองเข้าไปดูข้อมูลของเราได้นะครับหรือว่าก็จะสอบถามข้อมูลหรือว่าคำถามอะไรต่างๆได้นะครับในFacebook ของเรานะครับ KTBST ครับครับเข้าไปดูที่ Facebook ของ KTBST เชิญได้เลยนะครับครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่อู๊ดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมาให้เทรนด์มาให้กลยุทธ์มาฝากหุ้นเด่นแล้วก็มาตอบคำถามให้กับเราด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่อู๊ดครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน